นะแล้วนอกเหนือจากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์แบบอื่นที่ใช้ไปโอโยดอย่างอื่นได้อีกมีอีกไหมคะทำได้ครับผมก็รับออกแบบแล้วแต่ลูกค้าจะให้เคยทำแบบมาให้ดูเคยทำเป็นอะไรที่แปลกที่สุดที่เคยทำเป็นแปลกที่สุดยังไม่มีในใจตรงนี้แต่ว่าในแปลกที่สุดนะผมคือตัวเนี้ยแปลกที่สุดขายดีที่สุดจริงป่ะมันคืออะไรอะตัวเนี้ยอันนี้มันได้คอนเซ็ปต์มาจากแป้นจันทร์ครับตัวคอนเซ็ปต์ตัวนี้ก็คือมันมีงานประกวดอยู่ครั้งนึงรุ่นพี่เขาเหมือนแบบว่าให้ไอเดียมาตอนที่ผมทำหุ่นเขาบอกว่าเนี่ยต้องถ้าเกิดต้องเป็นแบบว่าคอนเซ็ปต์ใส่คอนเซ็ปต์ให้มันสักนิดนึงนะมันจะเป็นงานที่อาร์ตมากช่วยพี่แล้วผมก็ถามพี่แล้วมันเป็นไงอ่ะเป็นแบบคอนเซ็ปต์แล้วจะใส่อะไรดีอ่ะพี่อย่างแรกเลยต้องธีมก่อสร้างเลยแนวเดียวกันเราก็เป็นจันตัวนึงประดิษฐ์เลยหุ่นที่ต้องทำอ่ะยัดใส่เข้าไปจัดองค์ประกอบสวยๆใช้ได้แล้วมีนั่งร้านนิดนึงแล้วเป็นไงก็ขายดีครับขายดีที่สุดจริงป่ะตัวนี้จะขายดีที่สุดแต่ว่าตัวนี้เป็นเหมือนแบบยังไม่สุดของมันแบบยังเดเวลลอปต่อได้อีกยังไม่เต็มร้อยว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าเห็นต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยคือนั่งทำไงนั่งทำวันนี้แล้วก็มาออกรายการในวันนี้เพราะฉะนั้นมันสามารถทำได้กว่านี้อีกเยอะใช่ถูกป่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับลูกค้าเขาก็สั่งเป็นแบบแขวนเนี่ยครับแต่ว่าให้ติดแผ่นอะคริลิกผมออกแบบให้เขาครับเอาขนาดสักประมาณ75 เซน x 25 เซนก็ติดผนังก็มีแผ่นอะคริลิกแล้วก็ดีไซน์ให้เขาเป็นอะคริลิกแทนที่จะเป็นไม้ถูกป่ะใช่แต่ว่าก็จะมีเนื้อไม้อยู่ข้างในเหมือนผสมผสานให้มันเป็นเหมือนแบบของแต่งบ้านให้เหมือนสไตล์โมเดิร์นมากที่สุดแล้วเริ่มทำมานานอย่างไอของพวกนี้2ปีใช่ไหมปีกว่าแล้วเป็นไงถือว่าประสบความสำเร็จไหมก็ประสบนะครับแล้วก็คิดว่าจะหันมาเอาดีทางงานเกี่ยวกับทางด้านนี้ไหมครับหลังจากเรียนจบแล้วไม่ทำไมเพราะว่าก็ถือว่าเรานี่เป็นพรสวรรค์นะถ้าเกิดถามผมจริงๆผมอยากให้มีคนก๊อปมากที่สุดเพราะว่ามันถือว่าเป็นโปรดักต์ที่สำเร็จมากที่สุดแล้วอ๋อเข้าใจความรู้สึกอะความหมายก็คือว่าคนเราเนี่ยนะงานชิ้นไหนจะประสบความสำเร็จได้ชิ้นนั้นจะต้องมีของก๊อปปี้แล้วเขาเรียนมาด้านนี้ด้วยไงภูมิใจเดินยืดเลยโอ้นี่ของปอมเว้ยนี่ฉันต้นกำเนิดไอเดียใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนแบบในความคิดผมว่าถ้าเกิดมันแบบมันโดนก๊อปได้หรือว่าสามารถเขียนผมได้เขียนแบบให้เขาเลยเองอะไรพวกนี้ให้เขาได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นมันแบบจุดสุดๆของโปรดักต์แล้วคือโดนก๊อปได้เพราะว่าในอุตสาหกรรมเขาก็จะแบบว่าก๊อปออกมาเป็นอุตสาหกรรมได้ถือว่าเก่งแล้วเจ้าตัวพวกนี้สร้างรายได้ให้ต้องดีไหมคะถามว่าดีไหมมันแล้วแต่จังหวะครับยังไงอะจังหวะเช่นช่วงไหนถึงจะดีช่วงเดือนที่ปลายปีใหม่อย่างเงี้ยครับก็จะมีของฝันของฝากช่วงนั้นจะขายดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่เป็นแบบว่าไม่ใช่เทศกาลก็จะเงียบนิดนึงแต่ว่าก็มีคนซื้อเรื่อยๆแต่ผมก็จะไม่ค่อยบังคับลูกค้าให้ซื้อเท่าไหร่แล้วแต่ความชอบเขาพี่ต้องทำไรคุณจะไปบังคับเขาได้ไงล่ะคุณต้องใช้คำว่ายัดเยียดเนี่ยเห็นไหมอันนี้ความเก๋ของเขาก็คือเขาสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของนาฬิกาได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาใช้ไม้หนีบไม้แปะอยู่หลังนาฬิกาเพราะฉะนั้นนาฬิกาสามารถเคลื่อนที่ได้จะไปร้อยตรงไหนก็ได้จะไปร้อยตรงไหนก็ได้อยากจะไปอยู่ส่วนไหนก็ได้นะมันแปลกดีนะถามราคาหน่อยสิไม่ได้ถามราคาเลยอย่างนาฬิกาตัวเนี้ยถามน่าสนใจมากเลยอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นแบบตัวแขวนจะอยู่ที่200 250 300 400 500แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ชิ้นงานเพราะว่าอารมณ์เนี้ยเพราะว่าชิ้นงานแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันครับเพราะตัวอย่างเงี้ยจะขึ้นโครงง่ายทําง่ายก็จะอยู่ที่200 250อ่ะราคานี้พร้อมกับตัวพวกนี้ทั้งนี้เท่านี้เลยป่ะมีทั้งหมด5ตัวครับให้5ตัวให้5ตัวแต่บางทีมันขาดเหลือก็4ตัว3ตัวแล้วแต่ต่อรองได้อ่ะต่อรองได้เพราะว่าลูกค้าอารมณ์ผมลูกค้ามันไม่ใช่ครับเพราะว่าลูกค้าบางคนครับแบบเลือกไปเยอะแล้วแล้วบางตัวผมก็ไม่อยากให้ไปเพราะว่ามันทำเหนื่อย เอาง่ายๆเลยมันทำเหนื่อยเอาเห็นใจคนทำเด้อ เห็นใจต้องเลยครับเข้ามาทางอาร์ตจริงๆอ่ะมาอาจจะอารมณ์ก็จะติดนิดนึงนะแล้วถ้าเป็นพวกอย่างนี้ก็คืออย่างนี้ต้องทำเป็นล่วงหน้าเป็นอาทิตย์โอ้ยทำไมอ่ะเพ
ราะว่ามันทำทีละชิ้นทีละชิ้นอันนี้มันแค่ไม้เสียบลูกชิ้นปิ้งเองมันง่ายคนพูดเขาพูดง่ายแต่พอเวลาเขาไปขึ้นโครงทำเองแต่ละเขาจะหงุดหงิดเพราะว่าช่วงแรกของผมก็หงุดหงิดมือพันเต็มไปด้วยกาวเต็มไปด้วยสีเพราะว่ามันไม่ลงตัวจัดแล้วมันก็โยกเยกต้องบาลานซ์ด้วยใช่ไหมดูถึงมันต้องเท่ากันมันต้องแต่ถ้าเกิดเป็นตัวอย่างพวกนี้ถ้าจะสั่งทำดีๆก็คือรอประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมจะฝังเข็มลงไปข้างในโอ้โหมันเป็นงานก่อสร้างจริงมีฝังเข็มไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าผมจะเจาะสว่านลงไว้ข้างในก็คือเราไม่แข็งแข็งมากขึ้นเราแปะไว้อย่างเฉยเราจะเจาะลงไปในฐานเลยถ้าเกิดเขารอได้แต่ส่วนใหญ่เขารอไม่ได้แต่รอเขาจะส่งเขาจะแบบให้เพื่อนพรุ่งนี้ให้คนวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยสองใจวันใจร้อนเราก็แปะไปเฉยๆปุ๊บพอพังปุ๊บก็จะมาซื้อเราใหม่ไม่ดีเหรอผมก็บอกเขาว่ามันพังง่ายก็บอกเขาไปด้วยไงใช่แต่ว่าผมจะพูดกับลูกค้าเขาว่าถ้าเกิดมันต้องอธิบายเขาด้วยต้องอธิบายเขาด้วยใช่ไหมว่าหักหรือหลุดก็เการ้อนหยอดอย่าไปทิ้งขว้างเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือพวกนี้ก็ต้องเข้าใจจิตใจเขาเออนี่ไอเดียผมฝีมือผมคุณจะมาทิ้งขว้างซื้อแล้วไปทิ้งเนี่ยมันทำร้ายจิตใจผมเกินไปใช่ไหมถ้าเกิดมีคนที่เขาแบบว่าออกแบบมาในหัวในหัวแล้วแล้วก็อยากจะให้ต้องมาทำตามแนวแบบเขาสไตล์เขาต้องรับทำด้วยไหมคะก็รับครับก็เดี๋ยวผมก็จะว่าให้เขาดูคร่าวๆถ้าเกิดเขาไม่ชอบใจไงผมก็จะกลับลองไปวาดที่บ้านมาแล้วก็มาดูแบบกันอาทิตย์หน้าพยายามปรับพยายามปรับแบบเหมือนก็เอาความคิดเขามาเดเวลลอปต่อก็คือเอาไอเดียเขาเนี่ยมาแปลงให้เป็นรูปร่างจริงให้มันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วอย่างนี้คนที่สนใจอยากจะสั่งของของต้องไม่มีเวลาไปเมจงเมเจอร์ฟิวเจอร์พาร์คอะไรเงี้ยติดต่อต้องได้ทางอื่นอีกไหมคะก็มีแค่เบอร์โทรครับเบอร์โทรได้ที่ไหนคะเบอร์โทรนะครับ080ครับ229-6837ครับ080-229-6837นะคะถือว่าเป็นฝีมืองานฝีมือที่มีเอกลักษณ์อย่างที่บอกเลยแหละนะครับก็เพิ่งเคยเห็นไหมงานนะไม่เหมือนใครเลยก็เป็นสไตล์เขาแล้วที่สำคัญนะครับงานพวกนี้นะครับมีไม่มากชิ้นนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ตามอารมณ์จริงๆนะฮะแล้วก็ผมเคยนับแล้วมีไม่ถึง 5,000 ตัวในตอนนี้ไม่ถึง 5,000 ตัวในโลกนี้นะครับเพราะว่าต้องทำยังไม่ถึง 5,000 ไงถูกป่ะ ไม่ใช่ครับยังมีไม่ถึง 5,000 ตัวผมนับจากแหวนของนาฬิกาที่ซื้อมาคอยเก็บๆแล้วก็ลองนับดูเฮ้ยแต่ก็ยังไม่ถึง 5,000 ตัวนั่นเฉพาะที่ทำเป็นนาฬิกานะแล้วส่วนที่ทำเป็นตัวพวกนี้เนี่ยตัวเล็กๆนั้นต่างหากอีกต่างหากอีกเพราะว่าแต่ว่าตัวเล็กๆมันมีแบบมาตั้งแต่ปีแรกๆแบบของปีแรกๆจะเป็นเหมือนกับพวกทหารโรมันนะครับแต่ว่าเป็นตัวแบบตัวหุ่นจะดูอาร์ตนิดนึงอ๋อมีการเก็บหงเก็บแหวนนับจากแหวนนาฬิกานะเขาจะธรรมดาเขาจะทำบัญชีก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะก็ฝากคุณผู้ชมแล้วกันครับก็ไปตั้งโชว์เก๋ไก๋นะครับเป็นไอเดียแปลกๆสวยงามซึ่งคิดว่าประดับบ้านได้ไม่อายใครเลยล่ะเพราะว่าดีไม่ดีนะใครที่มาบ้านจะถามอุ้ยซื้อที่ไหนเพราะว่าไม่สามารถจะเห็นได้ทั่วไปละตามห้างไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นงานฝีมือจริงๆนะครับแฮนด์เมดนะครับก็ฝรั่งชาวต่างชาติคิดว่าคงต้องชอบแหละนะใครสนใจจะเอาไปทำธุรกิจ eBay ก็ได้นะติดต่อได้เบอร์ข้างล่างเลยนะครับวันนี้ขอบคุณต้องมากเลยค่ะขอบคุณครับเอาละครับก็วันนี้เวลาของรายการเราหมดลงอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปให้คำติชมนะครับได้ที่ Facebook ของเรานะครับอย่าลืมแสดงรอบเรื่องหน้าแฟนเพจรอบเรื่องเมืองไทยนะครับกดไลค์กันด้วยเยอะๆนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆน่าสนใจนะคะต้องติดตาม 1:00 จนถึง 2:30 กับรายการรอบเรื่องเมืองไทยนะคะช่วงนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ